อยู่ค่ะรบกวนนะคะตรวจเลยค่ะนักเรียนที่เพิ่งมาถึงหลังจากดูบัญชีรายชื่อแล้วไม่ตั้งลำดับว่าถูกแล้วไปรายงานตัวจะต้องไปรับผู้บริหารให้ไปลงชื่อตามตำแหน่งที่ตัวเองจะทดสอบนะคะตรงข้อมือนักเรียนจะมีหมายเลขประจำตัวที่เขียนให้เพื่อง่ายต่อการติดตามและการเรียกนักเรียนเข้าทดสอบสมรรถภาพเพราะจะเรียกไปตามหมายชื่อคุณครูจะเป็นผู้ทดสอบและลงคะแนนตามที่นักเรียนได้แล้ววางแปรผลคะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนดนะคะเกณฑ์ทักษะสมรรถภาพทางกายทางคณิตวิทยาและทักษะกีฬาเป็นเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาที่กำหนดทุกโรงเรียนดำเนินการเหมือนกันนะคะในวันนี้ทั้ง13โรงเรียนกีฬาดำเนินการสอบพร้อมๆกันทั่วประเทศไทยนะคะทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจโรงเรียนของเราในการนำบุตรหลานของท่านมาเรียนอยู่ณจุดนี้นะคะโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนประจำเด็กต้องมากินนอนอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เด็กดูแลตัวเองทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณท่านไว้ณที่นี้ด้วยค่ะอีก2นาทีนะคะคุณครูจะปล่อยอย่าทำความเข้าใจและจะปล่อยนักเรียนนะคะ2นาทีนะคะครูให้อีก2นาทีลูกพี่เด็กหันมามองครู2นาทีครูความอ่อนตัวยืนกระโดดไกลวิ่ง50เมตรและ
ันเก่าให้ถูกเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนเก่าก่อนดูเพื่อนเป็นตัวอย่างถ้ายังไม่วันนี้อาจจะตดออกด้วยตอนที่เป่าเห็นไหมคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่ายาวๆสูดลมหายใจของเรานะคะส่วนต่อไปคือลมพุทธบอลชายซึ่งเยอะที่สุดลมหนึ่งลมสองลมสามและส่วนสี่ไปที่นอยเหมือนกันเลยเพราะอาจารย์เขาทำสี่กลุ่มไว้ที่สนามพุทธบอลด้านโน้นเดี๋ยวพี่เรียนจะพาไปน้อยคือการวิ่งที่มีกระบวนการของมันวิ่งได้แหละลูกเดี๋ยวพี่เขาจะทดสอบให้ดูวิ่งน้อยแล้วถึงไปตามขาตัวเองลมหนึ่งมีไม่แค่10เมตรมีกระโดดลายความสุขก่อนความอ่อนตัวลมสองลมสามและลมสี่จะสลับกันไปเดี๋ยวพี่เสียจะพาได้ลงไปแต่มีถามตามนี้คือวิ่งน้อยวิ่งแค่10เมตรยืนกระโดดกระโดดลายความสุขก่อนและความอ่อนตัวนะคะทั้งหมดพุทโธหินก็เหมือนกันนะคะแต่พุทโธหินจะเริ่มต้นอยู่ที่ที่5ถึงเมตรก่อนเดี๋ยวพี่พาไปกระบวนการเหมือนกันแต่เริ่มต้นที่5ถึงเมตรก่อนถึงก่อนแล้วค่อยมาวิ่งที่หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่เลี้ยงพาไปแล้วก็ยืนกระดึกไกลความอ่อนตัวทักษะเหมือนพุทบอลชายนะคะสุดท้ายคือมวยจะมีแรงบีบมือและปฏิกิริยาตอบสนองกลุ่มนี้พิเศษมีปฏิกิริยามือเท้านะคะที่โยกด้านโน้นที่เก็บของวิ่งระยะไกลและความอ่อนตัววิ่งระยะไกลผู้หญิง800เมตรผู้ชาย 1,000 เมตรนะคะไม่มีวิ่ง50เมตรโดยใช้สนามพิพาวิ่ง50เมตรโดยใช้ที่สนามพิพาขาลูกขานอกเหนือจากอินเดียนอยท้ายโดมหน้าโรงอาหารเพราะฉะนั้นนักเรียนตามที่เลี้ยงไปต้องขาขึ้นครบแล้วนี่จะทานข้าวตอนบ่ายรอฟังประกาศถึงไม่ถึงบ่ายเวลาไหนที่สุดก่อนรอฟังประกาศเดี๋ยวค่ะอย่าเอาหูฟังใส่หูแล้วจะไม่ได้ยินประกาศให้เรียกรวมตัวตรงจุดไหนสนามแต่ละสนามมีป้ายติดให้นะคะสนามเทนนิสสนามฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงกรีฑาตะก้อมวยไทยมวยสากลฟังแล้วก็ไปเบื้องโต๊ะนะคะเบื้องโต๊ะเบื้องโต๊ะ